วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าถึงคาถาของการที่ทำยังไงอ่ะเมื่อเราทำเลสิกหรือรีเล็กซ์สมายแล้วเนี่ยมีคาถาอยู่หนึ่งคำที่เมื่อทำแล้วอะค่ะการรักษาได้ผลดีนะคะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะคาถานั้นคือนอหนูออ่างนอหนูจงนอนนะคะก่อนมาทำเลสิกหรือรีเล็กซ์สมายถ้าเราพักผ่อนเต็มที่ทำให้ตอนที่เราวัดเรามีสมาธิสามารถที่จะบอกได้ว่าการอ่านนั้นเราเห็นชัดเจนอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันการวัดสายตาก็จะแม่นยำเพราะว่าเรามีความแม่นนะคะเพราะฉะนั้นการนอนก่อนมารักษาตานี่ก็สำคัญมากและที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะหลังรักษาค่ะไม่ว่าจะเป็นเลสิกหรือรีเล็กซ์สมายคืนแรกนะคะถ้านอนหนูออ่างนอนหนูถ้านอนได้ดีนะคะวันรุ่งขึ้นน่ะดีทุกรายเลยค่ะอย่าลืมนะคะคาถานอนหนูออ่างนอนหนูนอนคนที่นอนเก่งอะค่ะโชคดีนะคะไม่ว่าจะนอนเก่งก่อนทําหรือว่านอนเก่งหลังทําผลออกมาดีเสมอค่ะวันนี้ค่ะมาเล่าคาถาของการรักษาตาที่ดีที่หน้าโลหะประสาทนะคะในวันนี้ค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนค่ะดร.ตุลยาคอมมูนิตี้เสิร์ฟความรู้เกี่ยวกับการรักษาสายตาที่นี่อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe ไว้เพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ